อันยองชิงเดินสวัสดีครับพบกับอาร์ทอพเทนาอาร์ตกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเรามากันในรูปแบบ ASMR แอบแม่ตอบ Q&A นั่นเองจ้าหูแป๊บตาอีกแล้วนะครับเราก็จะมาตอบคำถาม Q&A กันในแบบ ASMR ซึ่ง Q&A เมื่อ EP ที่แล้วว่าทุกคนคือเหมือนคนลืมถาม Q&A เรานะฮะก็วันนี้ก็เลยอาจจะแบบเป็นคลิปที่ Q&A สั้นที่สุดเขาได้เคยทำมาอีกแล้วนะจ๊ะก็สำหรับคำถามแรกนะครับถามมาจากมีมิลค์นะฮะถามว่าข้อ1ถ้าหนูอยากเรียนภาษาเกาหลีด้วยตัวเองเนี่ยควรเริ่มจากอะไรก่อนเริ่มต้นยังไงตั้งแต่ตัวอักษรตั้งแต่การเขียนก็ไก่ของเกาหลีเป็นอะไรเป็นตัวอักษรของเขาอะไรเงี้ยการออกเสียงของเขาเป็นยังไงก็ไปหาหนังสือที่สอนเรื่องแบบนั้นมาถ้าเรารู้ตัวอักษรของเขาตัวสระของเขาแล้วหลังจากนั้นมันก็จะง่ายขึ้นเวลาเราอ่านมันก็จะง่ายขึ้นนั่นเองนะจ๊ะ2เรียนศิลป์ภาษาดีไหมคะอันนี้เราไม่สามารถตอบให้น้องได้นะฮะว่าดีหรือไม่ดีมันขึ้นอยู่กับตัวเราล้วนๆเลยนะฮะว่าเราชอบหรือไม่ชอบยังไงถามตัวเองว่าแบบชอบเรียนอะไรอยากเรียนอะไรอยากจบไปเป็นอะไรก็เลือกเรียนสายอันนั้นจะดีกว่านะฮะ3พี่ทำใจเรื่องวรรณวันได้หรือยังคะจริงๆทำได้มาตั้งแต่ Produce 101 Season 2เริ่มแล้วคือเรารู้อยู่แล้วว่ารายการ Produce 101มันเป็นรายการที่แบบมันไม่ได้ถาวรอะเดบิวต์ออกมาไม่ใช่วงที่แบบ5ปีอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็เลยเข้าใจในจุดๆนั้นนะถ้าเราเข้าใจเราก็จะไม่ค่อยแบบเสียใจเท่าไหร่นะฮะคำถามที่สองถามมาจากอารยาสินสมนะครับถามว่าตอนนี้พี่รู้สึกยังไงกับเจนนี่แบ็คพิงค์รู้สึกเฉยๆคือก็ไม่ได้แอนตี้แต่ก็ไม่ได้ชอบอ่ะในบางกรณีแล้วก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยเจนนี่ทำเกินไปไหมในบางกรณีแล้วก็มองว่าเออเจนนี่ก็น่ารักดีอยู่ตรงกลางอ่ะไม่ได้ชอบแล้วก็ไม่ได้เกลียดเจนนี่นะฮะสองคือตอนนี้เพื่อนหนูเป็นแอนตี้เจนนี่มากหนูก็ไม่อยากพูดอะไรกับเพื่อนมากกลัวเพื่อนมันไม่คุยกับหนูอ่ะพี่ควรทำไงก็คือคนเรามีความชอบความเกลียดที่แตกต่างกันถ้าเขาเกลียดเราก็ปล่อยให้เขาเกลียดไปเชิญตามสบายชีวิตเธอเนาะเธออยากเกลียดเธอก็เกลียดไปเลยจ้าข้อต่อไปนะฮะถามมาจาก Coco of Yukyom นะฮะถามมาว่าคือเป็นคนที่เป็นห่วงเพื่อนมากเพื่อนจะทำอะไรที่มันไม่ควรเนี่ยก็จะเตือนตลอดแต่เพื่อนชอบตอบกลับมาว่าเสือกควรตอบมันกลับว่าอะไรดีให้นุ่มนวลเพราะกลัวเพื่อนเสียใจถ้าเขาตอบมาอย่างเงี้ยเราไม่จำเป็นต้องไปตอบเขาก็ได้นะทุกคนถ้าเรารู้แล้วว่าเฮ้ยเราเตือนคนเนี้ยไม่ได้อะเราก็ไม่ควรจะเตือนเขาให้เขาได้เจอกับตัวเองมันจะได้สอนเขาเองว่าแบบสิ่งที่เขาทำมันไม่ควรนะข้อต่อไปถามมาจากแพรแบร์นะครับถามมาว่าข้อ1พี่คะหนูเป็นคนที่เวลาล้างหน้าเนี่ยหน้าแห้งมากควรทำยังไงดีคะเราเองก็เป็นคนหนึ่งที่ล้างหน้าเสร็จจะหน้าแห้งเพราะว่าการล้างหน้าเนี่ยจะเป็นการทำให้ดูดซึมความมันดูดซึมความชุ่มชื้นบนใบหน้าของเรานั่นเองนะฮะไม่ต้องตกใจว่าแบบล้างแล้วหน้ามันแห้งมากเลยอ่ะพี่ทำไงดีอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องปกติแต่ก็อย่าลืมที่จะลงบำรุงนะฮะก็อย่าลืมที่จะเติมความชุ่มชื้นให้กับใบหน้าเราต่อไปนะจ๊ะ2พี่คิดยังไงกับสีผมของทุกคนในตอนนี้บ้างคะคือเราไม่รู้นะว่าตอนนี้แต่ละคนในวงวรรณวันใช่ไหมสีผมสีใดบ้างแต่ว่าตอนนี้รู้แค่ว่าสีผมของแดเนียลหล่อมากคือมันเป็นสีผมสีเดียวกับตอนที่เราอยากย้อมผมครั้งแรกมันจะเป็นผมลิขิตได้แล้วจะไปทำมาจากนัดนัดนะครับถามว่าพี่หนูมีเพื่อนคนนึงเนี่ยชอบพูดถึงแต่ด้อมตัวเองเนาะแล้วก็ไม่ให้หนูพูดถึงด้อมของหนูเลยเพราะมันไม่ชอบหนูก็ไม่ได้อะไรนะแต่พอนานๆเข้าไปเริ่มไม่ไหวแล้วต้องทำไงดีคะก็ถ้าหาว่าเขาชอบพูดด้อมเขาก็ปล่อยให้เขาพูดไปถ้าเขาพูดแล้วเราไม่อยากฟังแล้วก็ไม่ต้องฟังนะฮะคือถ้าเขาพูดแล้วแบบโอ๊ยน่าลำลำน่าลำจังเลยแล้วก็ไม่ต้องฟังแล้วก็แบบหาอย่างอื่นทำสนใจอย่างอื่นเวลาเขาพูดขึ้นมาแล้วอาจจะแบบเฮ้ยแอบใส่หูฟังข้างนึงแล้วก็ฟังเพลงในด้อมของเราและทวิตเตอร์ดูด้อมของเราอะไรอย่างงี้ต่อไปเรื่อยๆต่อไปคำถามสุดท้ายนะครับทุกคนถามมาจากเด็กติ่งเกาหลีนะครับถามว่าได้ยินมาว่าวันวันเนี่ยต่อสัญญา6คนจริงไหมคะอันนี้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจริงหรือไม่จริงแต่ว่าถ้าได้ยินเขาลือมาต่อ6คนเนี้ยไม่ได้ต่อไปแล้วเวลาเป็นปีต่อแค่เดือนที่จะมีการมอบรางวัลอะไรเงี้ยเนาะก็สำหรับเกณฑ์ EP นี้ก็มีเท่านี้มีน้อยมากถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ถามคำถามกันด้วย
นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่มีคำถามมาตอบเหมือน EP นี้นึงจ้ะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจและ Instagram ด้านบนตรงนี้นะครับดูวิดีโอในข้างสองข้างนี้นะฮะแล้วก็ตรงกลางตอนนี้เข้าไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันได้นะจ๊ะสำหรับวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้ไปแล้วบ๊ายบาย